วัสดีครับสวัสดีลูกค้าเต็นรถวอร์เซคาทุกท่านนะฮะวันนี้ EP นี้ผมไม่ได้มาขายรถนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาขายรถยนต์นะฮะวันนี้ผมจะมาขายรถมอเตอร์ไซค์ครับรถมอเตอร์ไซค์เป็นคันเดียวในเต็นท์วอร์เซคาวันนี้ฮะบิ๊กไบค์ตัวนี้เป็นตัวตลาดที่ผมเชื่อว่าคนที่ขับบิ๊กไบค์ทุกคนรู้จักนะครับและต้องมีคนตามหาบ้างแหละนะครับผมดูคาติเดวิลแต่ว่าคันนี้ไม่ใช่ดูคาติเดวิลธรรมดานะครับเป็นดูคาติเดวิลตัวคาร์บอนเคปลาร์เป็นตัวแต่งตกแต่งพิเศษของดูคาติเขานะครับผมแต่ว่าในวันนี้สิ่งที่ผมจะบอกกับลูกค้าทุกท่านว่ารถคันนี้ที่มันเป็นอะไรที่พิเศษผมเชื่อว่าน่าจะเป็นคันเดียวในท้องตลาดเลยก็ว่าได้นะครับรถคันนี้คือรถดูคาติที่ซื้อมาจอดอย่างเดียวผมขออนุญาตบอกกับลูกค้าอย่างนี้ครับตั้งแต่ปี2016รถคันนี้อายุเขาคือตั้งแต่ปี2016นะครับอายุก็5ปี6ปีนะครับอายุ6ปีซื้อมาเมื่อปี2016เลขใหม่แค่515โลเท่านั้น515โลลูกค้าฟังไม่ผิดครับตอนแรกผมก็ไม่เชื่อณเวลาที่ผมซื้อรถคันนี้มาผมก็ไม่เชื่อว่ารถคันนี้วิ่งแค่515โลจริงหรือเปล่าผมก็พารถคันนี้ไปตรวจเช็คระบบเช็คสภาพทั้งหมดนะครับช่างบอกว่ารถคันนี้น่าจะเป็นรถที่ซื้อเข้ามาจอดโชว์อย่างเดียวไม่ได้ขับ wow. รถคันนี้ไม่มีร่องรอยของการล้มไม่มีร่องรอยของการขูดหรือไม่มีร่องรอยของการตากแดดเลยด้วยซ้ำ wow. เพราะว่าอะไรเพราะว่าสีรถคันนี้ทุกชิ้นส่วนนะสียังฉ่ำหมดเลยไม่มีซีดไม่มีด่างไม่มีเหมือนรถที่ไว้จอดตากแดดอะ wow.เหมือนเขาเอามาจอดโชว์ในห้องแอร์แล้วก็วันนี้ก็เอามาขายนะครับระยะเวลา6ปีวิ่งแค่500กว่าโลเท่านั้นวันที่มาจอดที่เต็นท์ผม515โลนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ทีมงานแพนรถแพนกล้องแล้วกันดูให้รอบคันเลยว่ารถที่วิ่งแค่500โลนะครับความสวยงามเขาขนาดไหนนะฮะความเดิมความใหม่ของรถคันนี้น่าสนใจหรือเปล่าถ้ามาขายเป็นรถยนต์มือสองวันนี้ถ้าเกิดผมจะขายลูกค้าอยากจะซื้อหรือเปล่านะครับดูไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวโคตรสวยเลยอะรถคันนี้มันให้ฟีลลิ่งเหมือนอารมณ์แบบเหมือนดูหนังแบ็คแมนอะเหมือนรถมอเตอร์ไซค์แบ็คแมนอะมันเท่ไหมผมชอบมากเลยเวลาขึ้นคอมอะถ้าผมขับมอเตอร์ไซค์เป็นนะถ้าผมมีความมั่นใจในการขับขี่มอเตอร์ไซค์หน่อยนะผมจะเอาไปขับผมว่าโคตรเท่เลยผมจะเก็บไว้ใช้เองแต่ผมไม่กล้าจริงๆใจผมไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์บอกตรงนะครับแต่บางคนก็บอกว่าหุ่นแบบผมเนี่ยน่าเป็นเจ้าของบิ๊กไบค์สักคันนึงคันนี้ก็อยากจะเก็บไว้เพราะว่าผมเชื่อว่ามันคงหาไม่ได้อีกแล้วอะรถปี2016กับเลขใหม่แค่500กว่าโลซึ่งมันเป็นรถที่ไม่ได้ใช้งานเลยนะครับหรือเป็นรถที่ถ้าเกิดพูดง่ายๆเหมือนคุณซื้อรถป้ายแดงไปเลย1คันนะครับในราคาที่ประหยัดไม่รู้จะพูดคําว่าประหยัดยังไงนะเดี๋ยวลูกค้าทุกท่านลองเสิร์ช Google กันแล้วกันนะครับดูคาติเดวิลตัวนี่ฮะตัวคาร์บอนเป็นตัวพิเศษของเขาตอนนั้นนะผมไม่เคยไปเดินที่เมืองทองมอเตอร์โชว์ครั้งนึงนะฮะเป็นงานขายรถยนต์นี่แหละนะฮะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มาขายด้วยในบูธดูคาติผมเจอเจ้ารถคันนี้จอดอยู่แต่ว่าไม่ใช่ตัวคาร์บอนนะเป็นตัวธรรมดาลูกค้าครับโคตรเท่เลย oh, no. ราคาล้านกว่าบาท 900,000 ไปปลายอ่ะตีตะล้านนึงแล้วกัน ตัวธรรมดาแต่เขาบอกว่าตัวคาร์บอนเนี่ยขายอยู่ร้านขายแพงกว่าประมาณ 200,000 บาทซึ่งการตกแต่ง SC เขาก็จะมีการตกแต่งเป็นคาร์บอนเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นตัวพิเศษของเขาและวันนี้ฮะถือว่าเป็นความโชคดีของผมและความโชคดีของลูกค้าแล้วกันเป็นความโชคดีของผมที่ว่าผมได้เจอรถที่เลขใหม่แค่500กว่าโลมาขายได้มาขายกับลูกค้าและเป็นความโชคดีของลูกค้าที่กำลังตามหาดูคาติเดวิลตัวคาร์บอนตัวพิเศษแบบนี้ที่ผมเชื่อว่ามีแค่คันเดียวในโลกกับเลขใหม่แค่515โลเท่านั้นปัญหาของรถที่เลขใหม่น้อยนะครับอันนี้ผมจัดการให้ลูกค้าหมดแล้วผมคุยกับช่างมาว่าเลขไม้น้อยเนี่ยสิ่งที่เจอคืออะไรแต่ผมเคลียร์ให้หมดเรียบร้อยนะคือในส่วนของเรื่องระบบไฟนะครับอันนี้ผมเคลียร์เรื่องระบบไฟให้เรียบร้อยแล้ว
นะครับปัญหาในเรื่องของแบตเตอรี่อันนี้ผมก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่หมดแล้วแล้วก็มีหัวเทียนผมเปลี่ยนหัวเทียนไปสองหัวตอนนี้คือรถอะเพอร์ฟอร์แมนซ์เหมือนรถสมบูรณ์แบบ 100% เลยแล้วทางช่างก็บอกว่าให้ผมพยายามขับเขาหน่อยพยายามวอร์มเครื่องเขาทุกวันนะครับเพราะรถเขามีไว้ใช้งานไม่เน้นจอดนะฮะแต่ว่ารถคันนี้เป็นรถที่ใช้จอดจริงๆไม่ต้องพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์แล้วกันเพราะเครื่องยนต์เหมือนเป็นเครื่องยนต์ใหม่มากๆอ่ะเหมือนคุณจะต้องไปรันอินเขาใหม่เลยอ่ะนะฮะเป็นเครื่องยนต์ใหม่จริงๆวิ่งแค่500โลเท่านั้นตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะเพราะว่าดูจากปั๊มเบรกนะฮะปั๊มเบรกเขาก็มีรอยลอกรอยถลอกเฮ้ยมันจริงหรือเปล่ามันใช้เลขใหม่500โลจริงหรือเปล่าตอนแรกผมก็ไม่เชื่อแต่พอไปคุยกับช่างลูกค้าครับไอ้ปั๊มเบรกเนี่ยตรงเนี้ยที่เป็นรอยลอกรอยถลอกเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกคันเป็นแบบนี้หมดแล้วตัวรถของเขาที่ผมเชื่อจุดที่ทำให้ผมเชื่อว่ารถคันนี้วิ่งแค่500โลจริงๆคือรถคันนี้สีทุกชิ้นไม่มีขนแมวครับอย่าเรียกว่ารอยถลอกนะต้องใช้คำว่าไม่มีขนแมวอยากให้ลูกค้ามาชมตัวจริงๆของเขามากๆนะครับเมื่อวานผมก็ทำการไลฟ์สดลงไปแล้วคือค่อนข้างเหอะนะทำการไลฟ์สดไปขายรถลูกค้าได้ไลฟ์สดเลยในเพจรถยนต์มือสองวอลเซคาวันนี้อีกวันหนึ่งก็มาทำการขาย YouTube เลยแล้วกันนะครับให้กับลูกค้าดูว่ารถคันแบบเนี้ยวิ่งแค่500โลเนี่ยมีอยู่ที่เต็นท์รถวอลเซคาใครอยากได้เตรียมตัวฟังครับพูดมาทั้งมวลตรงนี้แล้วสิ่งที่ผมจะบอกกับลูกค้าทุกท่านว่าอะไรที่ทำให้ลูกค้าต้องรีบซื้อนอกจากสภาพนอกจากตัวพิเศษแล้วคือราคาครับราคาถ้าเกิดคุณไปเซิร์ชเลยลูกค้าไปดูเลยดูกติเดวิลนะในอินเทอร์เน็ตราคาตลาดราคากลางเขาขายอยู่เท่าไหร่คุณต้องเจอ 4,500 4,700 4,800 5,200 พี่ครับอันนั้นคือราคาถูกๆกันนะพอป้ายแดงเขาล้านกว่าบาท oh, no. คันนี้ผมจะขายแค่ 399,000 บาทเท่านั้น399คุณได้ตัวพิเศษวิ่งแค่500โลปี2016ผมเชื่อว่าตัวนี้ไม่มีแน่นอนไม่มีเลขใหม่นี้แน่นอนการตีและฟันธงใครสนใจนะครับผมจะขึ้นเบอร์โทรให้นะฮะช่องทางการติดต่อขึ้นทั้งหมดเลยนะครับและผมย้ำอีกครั้งนึงถ้าท่านชอบถ้าท่านอยากได้อย่ารอช้าวันนี้เป็นวาสนาต่อกันนะฮะคุณเปิดมาเจอคลิปนี้แล้วรีบโทรเลยครับอย่าปล่อยให้คนอื่นแย่งรถของท่านไปนะเบอร์โทรศัพท์ผม086-46ตัวแล้วก็7โทรมาติดต่อผมได้โดยตรงเลยครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานฝ่ายขายดูแลในเรื่องของไฟแนนซ์ให้ด้วยนะครับมีแค่คันเดียวนะใครสนใจติดต่อมาด่วนครับขอบพระคุณมากครับผมบ๊ายบายครับ